ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพามารีวิวนะฮะ Acer Aspire นะครับ E15 ซึ่งมีรหัสย่อนะครับเป็น E5 นะครับ 575G นะครับขีด 38NB นั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Intel Core i3 นะฮะ 7100U นะครับความเร็วอยู่ที่ 2.4 GHz นะครับแล้วก็มี Cache Memory 3X นะครับตัวนี้นะครับดีอย่างไรนะครับในส่วนของ Intel นะครับเป็น Gen 7เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับการ์ดจอนะครับ Nvidia GeForce นะครับ 940MX นะฮะ 940MX นะครับขนาด 2GB ด้วยนะครับแล้วก็ยังใช้แรมการ์ดจอเนี่ยแบบ GDDR5 ด้วยนะครับซึ่งเจ้าโน้ตบุ๊กใหม่รุ่นนี้นะครับจะมีแรมขนาด 4GB แบบDDR4 แล้วนะฮะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์เป็น 1TB นะครับมาพร้อมกับType-C 3.1 นะครับ1พอร์ตนะครับแล้วก็ USB 3.02 พอร์ตนะครับมีของ USB 2.0 1พอร์ตนะฮะแล้วก็ยังสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Wi-Fi นะครับที่ใช้เทคโนโลยี 802.11AC ด้วยนะครับซึ่งจะรับส่ง Wi-Fi ได้ไกลขึ้นนั่นเองนะฮะเรามาดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถอดแต่ละอย่างให้ดูนะครับหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จดึงหัวชาร์จก่อนแล้วฮะหัวชาร์จของเจ้าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับนี่เป็นหัวชาร์จแบบเล็กนะฮะแบบงอนะฮะตัวชาร์จนะครับก็จะมีขนาดเท่ากับโน้ตบุ๊กของ Acer ทั่วไปนะครับในรุ่นใหม่ๆนะฮะสเปคนะครับตามนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านขวามือนะฮะมีอะไรบ้างนะครับมีช่องเสียบอะแดปเตอร์1ช่องนะครับ DVD นะครับช่อง USB 2.01 พอร์ตนะครับช่อง Small Talk นะฮะ Small Talk นะครับ1อันนะครับด้านหน้าของเครื่องนะครับมีดูมีไฟแสดงสถานะนะครับอยู่ตัวนี้นะฮะแล้วก็มีช่องสลับเสียบ memory card นะครับ memory card ตัวนี้นะนะครับซ้ายมือนะครับไล่ตั้งแต่ช่อง Kensington lock นะฮะเสียบสายล็อกนะครับรูระบายความร้อนนะครับType-C 1 port นะครับแบบ 3.1 นะฮะแล้วก็ VGA port นะครับ HDMI นะครับแล้วก็ 3.02 port นะครับ USB 3.02 port นะฮะตัวนี้ไม่สามารถแกะเครื่องได้นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับแกะแบตไม่ได้นะรุ่นนี้นะครับแกะแบตไม่ได้นะครับแล้วก็แกะเพิ่มแรมไม่ได้เนื่องจากมีวอยประกันอยู่นะครับก็หลังจากที่คุณหมดประกันนะครับคุณสามารถแกะอัปเกรดได้นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นสินค้าของสหพาณิชย์นะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนการรีวิวมานะฮะฝาบนนะครับฝาบนนะฮะจะเห็นว่ามีพิมพ์เลเซอร์เขียนว่า Acer อยู่นะครับตัวของฝานะครับฝานะฮะเห็นว่าเป็นลายปัดเซียนนะครับความรู้สึกนะครับความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพลาสติกนะไม่ใช่อลูมิเนียมนะฮะวัสดุออกมานะครับการประกอบออกมาค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะฮะในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดความห่างของช่องนะฮะค่อนข้างที่จะเล็กนะครับในเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กจอขนาด 15.6 นิ้ว 15.6 นิ้วของค่ายอื่นนะนะคีย์บอร์ดค่อนข้างเล็กนะครับมีนัมพาดนะครับก็คือมีปุ่มกดตัวเลขนะครับแล้วก็ทัชพาดนะครับหรือว่าเมาส์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบดีไซน์แบบใหม่นะครับมีโครเมียมครอบมานะครับอันนี้เป็นเห็นไหมฮะจะเป็น Core i3 นะครับ Gen 7แล้วนะครับการ์ดจอนะครับเป็น 940MX นะฮะ MX นะครับแบบโฟกัสไหมไม่โฟกัส 940MX นะครับเรียบร้อยนะครับ 940MX นะฮะก็ตัวนี้สามารถเล่นดอทเล่นเกม A2 ได้ฮะหรือ Dota 2นะครับ Dota 2เล่นได้นะฮะแล้วก็ความลื่นถามว่าลื่นไหมนะครับก็พอถูไถนะครับผมไม่ได้ลงไว้นะครับเนื่องจากว่าการรีวิวครั้งนี้นะฮะผมลงแค่บางส่วนไว้นะครับ
ตัวนี้นะฮะ Runnit for Speed นะฮะ Revolve นะฮะก็สามารถเล่นได้นะนะครับไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะฮะในการเล่น Need for Speed นะครับก็เปิดให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเยอะไปนะครับก็ดูจากภาพแล้วกันนะฮะว่ามันมีความคมแค่ไหนนะฮะเพราะว่าการ์ดจอของ 940MX รุ่นนี้นะครับเป็นแรม GDDR5 นะครับ2จิกซึ่งแน่นอนล่ะนะฮะความคมของภาพที่ได้ออกมานะครับค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะฮะฉากน้ำนะฮะฉากน้ำก็จะละเอียดกว่านะครับนั่นเองฉากที่ล้อโดนน้ำหรือว่ามีน้ำบนตัวรถอย่างเงี้ยฮะก็จะทำได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเกมอื่นนะฮะข้าม Need for Speed ไปก่อนนะครับมันเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเกม Pro Evolution Soccer นะฮะซึ่งมีหลายท่านถามว่าเล่น Pro Evolution Soccer ได้ไหม2017นะฮะตัวนี้เล่นได้นะครับผมปรับไว้ที่มีเดียมนะครับในความละเอียดนะฮะนี่นะครับการเข้านะฮะเดี๋ยวตามรูปภาพนะฮะก็จะสามารถทำได้ลื่นไหลนะครับถ้าปรับมีเดียมนะฮะปรับโลก็จะไวกว่านี้นะครับแต่ก็ปรับมีเดียมก็พอที่จะเล่นเกมพวกนี้ได้ครับและสุดท้ายนะฮะก็เป็นเกมที่สาวๆถามถึงนะฮะก็คือ The Sims 4นะครับสามารถเล่นในเครื่องนี้ได้ไหมนะครับโน้ตบุ๊กราคาหมื่นต้นๆ นะครับหมื่นต้นๆ นะฮะกับ Acer นะครับ E15 นะครับรหัสรุ่นย่อนะฮะ E5-575G นะครับ -38NV ตัวนี้สามารถเห็นไหมฮะสามารถเล่นเข้าเล่น The Sim ได้นะนะครับในโหมด High นะครับการปรับโหมดสูงสุดนะครับของ The Sim 4เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฮะถามว่าเหมาะอย่างยิ่งไหมในการเล่นเกมนะฮะสำหรับสาวๆนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ผมเชื่อว่านะฮะสาวๆหลายคนนะครับอยากได้เครื่องนี้นะครับจับจองนะฮะเป็นเจ้าของนะครับก็ทำไมล่ะนะฮะเพราะว่าส่วนของการ์ดจอนะครับที่เป็น GDDR5 นะครับแล้วก็ด้วยชิปของ 940MX นะครับที่มาให้2จิกเนี่ยเพียงพอนะครับสำหรับการเล่นเกมทั่วไปนะครับสำหรับ Overwatch นะฮะสามารถเล่นได้นะครับ Overwatch นะฮะ Dota 2นะครับแล้วก็ GTA นะครับก็อาจจะต้องปรับในส่วนของ Resolution นะครับหรือว่าความละเอียดเนี่ยให้อยู่ในโหมดของ Normal นะครับเพื่อให้ความลื่นไหลของภาพนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับรีวิวสุดท้ายนะครับก็เป็นการเปิด The Sims 4ให้ดูนะฮะว่าสามารถเล่นได้นะครับนะครับเห็นไหมฮะก็จะสามารถใช้งานได้นะครับนี่นะฮะภาพเพิ่มโอ้โหต่อกันฮะในการ run user benchmark นะฮะหรือการวัดประสิทธิภาพการทำงานนะครับของพวกกราฟิกและการ์ดจอนะฮะผมก็ run user benchmark ไปนะครับนี่ฮะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรารอผลกันนะฮะนะครับคะแนนในส่วนของเกมได้ 14% นะครับ Desktop 36% นะฮะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนอื่นๆด้านล่างกันส่วนของนะครับ CPU นะฮะในการ run benchmark นะครับก็ CPU เป็นระดับกลางนะครับ 43.3% นะครับซึ่งถ้าจะดีก็ต้องอยู่ในเขตสีเหลืองนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าคอ i3 เนี่ยมันอยู่ในเขตปานกลางนะครับก็รันได้ประมาณนี้นะครับกราฟิกการ์ดจอนะครับในส่วนของกราฟิกการ์ดจอที่อยู่ในเครื่องนะฮะก็เป็น Intel HD620 นะครับ Timberlake นะฮะเบนช์มาร์กได้ 7% นะครับ 7% เองนะฮะก็ถือว่าทำได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าการ์ดจอเนี่ย
เป็นหนักการ์ดจอส่วนของการ์ดจอแยกมากกว่านะครับตัวนี้เป็นการ์ดจอที่อยู่ในเครื่องฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับแบบ1เทราไบต์นะฮะที่สามารถทำได้คือเป็นอยู่ในขั้นพอใช้นะครับพอใช้สีเหลืองนะฮะสีเหลืองนะครับก็เป็นของโตชิบ้านะครับซีรีส์ MQ01 ABD นะครับ100 1เทราไบต์นะฮะในส่วนของความน่าไว้ใจอยู่ที่ 58% นะครับเมมโมรี่นะฮะหรือว่าแรมนะครับในของตัวเครื่องนะฮะก็จะเป็น4จิกนะครับแบบ DDR4 นะครับความเร็วบัส2133นะครับเป็นยี่ห้อของData นะครับยี่ห้อด้านบนเนาะ Data นะครับความประสิทธิภาพนะครับอยู่ที่ 40.2% โอเคนะฮะ 4.2%